รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการเวทีธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมสัญจรมาที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ณบริเวณพื้นที่ในการที่จะดำเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ครับท่านผู้ชมครับสถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์ราชการของคณะสงฆ์ที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ500ไร่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสนทนากับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับขอกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณครับครับพระเดชพระคุณครับการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์แห่งนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับผมเริ่มต้นคุณวิสารพระประสิทธิ์ได้มีเจตนารมณ์ที่จะถวายที่ดินตรงนี้จำนวน300ไร่เศษเนี่ยเพื่อให้กิจการศาสนาแต่คุณวิสารนั่นก็ได้เสียชีวิตลงก่อนทำไม่แล้วเสร็จต่อมาคุณนงรักพระประสิทธิ์ซึ่งเป็นภรรยาพร้อมอยู่ธิดาก็ได้มอบถวายที่ดินแปลงนี้ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าวเมื่อคณะสงฆ์ได้รับมอบถวายที่ดินจำนวน300ไร่เศษแล้วก็ได้ปรึกษาหารือประชุมกันบอกว่าเราจะใช้พื้นที่ดินตรงนี้ทั้งหมดให้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาแก่สังคมแก่ชาติบ้านเมืองต่อไปเลยก็ได้มีมติในที่ประชุมบอกว่าจะสร้างตรงนี้เป็นพุทธอุทยานนครสวรรค์เริ่มแรกเดิมทีเลยนั้นชื่อว่าอุทยานพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์แต่ต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเป็นคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือคณะผู้ปฏิบัติที่สมเด็จสังฆราชแล้วก็เจ้าวัดบางน้ำพระเดชพระคุณพ่อได้เมตตาตั้งชื่ออุทยานใหม่ชื่อว่าพุทธอุทยานนครสวรรค์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เป็นเวลาตกร่วม3ปีแล้วหลังจากที่มีมติในที่ประชุมคณะสงฆ์แล้วก็ข้าราชการประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมกันแล้วเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2548 49ถึง51ณปีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอเจริญพรให้ทุกท่านได้ทราบว่าคณะกรรมการที่มาดำเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์นั้นมีทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวะคือฝ่ายบ้านเมืองด้วยประธานปรึกษาฝ่ายสงฆ์นั้นก็คือหลวงพ่อจะประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ท่านเป็นประธานปรึกษาฝ่ายสงฆ์เป็นประธานประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยในส่วนของคณะสงฆ์นั้นจะมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองข้าราชการข้าประชาชนชาวนครสวรรค์นั้นก็จะมีผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะโดยตำแหน่งก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินงานวางแผนวางผังแม่บทในการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์เป็นส่วนๆไปคือแบ่งเป็นส่วนๆครับคือส่วนที่ตั้งวัดขณะนี้ได้สร้างวัดสร้างโบสถ์แล้วเสร็จแล้วประมาณใช้เวลา1ปีใช้งบประมาณ 17.5 ล้านบาทและขณะนี้สร้างกุฏิกรรมฐานสำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สมณเณรและก็ประชาชนทั่วไปแล้วเสร็จแล้วประมาณ20กว่าหลังและขณะนี้ก็กำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาการประเรียนอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนศกหน้าปี252ศกหน้าแล้วเสร็จคือส่วนของวัดก็ถือว่าดำเนินการเร็วมากนะครับจะเริ่มพรเวลาไม่กี่ปีก็ได้รับแรงศรัทธาจากสาธุชนทั่วไปพร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดียิ่งไม่ได้กระชันพร้อมด้วยร่วมด้วยกันอย่างดีมากซึ่งทำให้ดำเนินการได้แล้วเสร็จเร็วในส่วนของพุทธมณฑลนี้จังหวัดนครสวรรค์นั้นได้เป็น1ใน9แห่งตามมติสมาคมที่ได้มีมติให้จัดตั้งเป็นพุทธมณฑลหนึ่งใน9แห่งซึ่งจะเป็นพุทธมณฑลจำลองมาจากนครปฐมครับคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้รับมติได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมถูกต้องครับตั้งเป็นพุทธมณฑลเลยใช่ไหมครับหนึ่งใน9แห่งหนึ่งใน9แห่งของประเทศไทยถูกต้องครับณขณะนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ดำเนินการวางผังแม่บทคือวางมาตรฐานเรียบร้อยแล้วจะสร้างสถานที่สังเวยฐาน4ตำบลสถานที่ประสูติอัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนคนหลังนั้นได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แล้วก็มาเกิดความประทับใจเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตด้วยในขณะเดียวกันนั้นก็อยากจะเจริญพรให้ทราบว่าในส่วนของพุทธมณฑลจังหวัดนครสวรรค์นี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ยังมีความคิดริเริ่มสร้างสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ครับอย่างที่ผมได้พูดตั้งแต่แรกเจริญพรทราบข้อมูลในเบื้องต้นเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยก็ว่าได้คือเรียนแบบพุทธมณฑลที่สร้างไว้ตั้งแต่เดิมที่จะเป็นศูนย์ราชการถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ถูกต้องเลยถูกต้องเลยสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์กลางนี้ก็จะเป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติงานปฏิบัติศาสนกิจเหมือนศาลากลางจังหวัดของราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกประเทศไทยนะแต่ที่นี่จะได้ใช้แต่พุทธมณฑลยังไม่ได้ใช้เลย ที่เราก็คือมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์พัสดุคณิการในเขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์หรือจังหวัดอื่นจะมาติดต่องานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์เข้ามาที่นี่เลยสำนักงานกลางไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนจะมาติดต่องานอะไรก็มาที่พุทธมณฑลต่อไปรูปไหนที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่ต้องไปวัดนั้นถูกต้องคือท่านอยู่วัดนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาปฏิบัติงานต้องมาที่นี่มาที่นี่การประสานงานต้องมาประสานที่นี่ถูกต้องครับเนื่องจากว่าในครั้งอดีตที่มันผ่านมานั้นวัดใดได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดเอกสารก็จะต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่วัดนั้นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ววัดอื่นเป็นเจ้าจังหวัดอีกก็จะต้องเคลื่อนย้ายอีกไปอีกเอกสารสูญหายเลยก็เพื่อป้องกันเอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจไว้ในที่เดียวก็จัดสร้างสำนักงานจังหวัดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่กลางใช้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่มองไกลที่จะบริหารกิจการของคณะสงฆ์เป็นแบบอย่างต่อไปพุทธมณฑลกลางก็จะต้องมาดูอย่างที่พุทธมณฑลนครสวรรค์ครับอีกโซนหนึ่งนะครับพระเดชพระคุณครับอีกโซนหนึ่งนั้นก็คือโซนของวิไลสงฆ์นครสวรรค์มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิไลซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนมาแล้ว1ทศวรรษ11ปีละเมื่อปีที่ผ่านมานั้นได้จัดงานสมโภชหนึ่งทศวรรษวิไลสงฆ์นครสวรรค์ปีนี้เป็นปี41ที่ได้เปิดมาซึ่งเป็นสาขาเป็นรูปของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยศูนย์กลางณขณะนี้ก็ได้สร้างอาคารแล้วเสร็จไปหลายหลังไม่ว่าจะเป็นอาคาร4ชั้นหลวงพ่อท่านได้ใช้ชื่ออาคารว่าสมหารัฐสร้างแล้วเสร็จในวงเงิน25ล้านบาทอาคารอีกหลังหนึ่งก็คืออาคารเรียนรวมเป็นอาคารที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศวิทยาคมท่านก็เมตตาอุปถัมภ์วิทยาลัยนครสวรรค์มาสร้างอาคารเรียนให้อาคารเรียนให้1หลังแล้วเสร็จแล้วในวงเงิน30ล้านบาทที่ว่าอาคารคุณบริสุทธิ์โทครับณขณะนี้ก็สร้างอาคารบริการซึ่งได้รับความเมตตาบุญธรรมจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีอาคารสวรรค์บรรณาคารซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศยานมุนีรองเจ้าคณะภาคศรีวัดอุดมพจน์ได้เป็นเจ้าภาพสร้างถวายและก็มีร้านบุญสิริได้สร้างถวายให้กับวิไลสงฆ์นครสวรรค์ขณะนี้ได้รับงบแผ่นดินมาสร้างหอสมุดกลางหอสมุดของวิทยาลัยสงขลาแล้วเสร็จแล้วขณะนี้ยังได้รับงบแผ่นดินมาสร้างหอประชุมสามารถบรรจุผู้เข้าประชุมได้ 1,400 ที่นั่งเรียกว่าก็ใหญ่พอสมควรและยังได้รับเมตตาบารมีของหลวงพ่อเงินได้แผ่เมตตาบารมีมาถึงจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อเงินทรงเจริญขณะนี้ก็ยังมีพอเหลืออยู่บ้างก็ได้รับงบเมตตาบารมีจากพ่อเงินนั้นมาส่วนหนึ่งประมาณ50กว่าล้านบาทสิ่งที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ตรงนี้คืออนาคตในการที่จะใช้เป็นอุทยานในการศึกษาของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาของจังหวัดนครสวรรค์และได้คิดถึงว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาของประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับถูกต้องนะถูกต้องตรงนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะให้พุทธวิหารนครสวรรค์นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศไม่ว่าสถานที่นี้ถ้าเราสร้างพระพุทธรูปใหญ่สำเร็จซึ่งจะดำเนินการอยู่ณวันนี้เริ่มต้นเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2554ก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของโลกด้วยก็ว่าได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าคือที่เชื่อมต่อเนื่องตอนนี้คือเรื่องจะเริ่มต่อเนื่องในการของการที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่พระเดชพระคุณได้มีปรารภในการที่จะสร้างขึ้นซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการมาบ้างแล้วแล้วก็จุดเริ่มต้นวันนี้คือเป็นการหล่อแบบใช่ไหมครับวันนี้จะเป็นการหล่อองค์ต้นแบบจำลองพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ซึ่งหล่อด้วยโลหะขนาดหน้าตัก18เมตร
หน้าตัก18เมตรทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวนครสวรรค์ชาวพุทธทั่วไปได้ตั้งจิตตั้งปณิธานร่วมแรงร่วมใจว่าจะสร้างพระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์นี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนพุทธศาสนาและยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงจะมาชนมายุค84พรรษาในปีพ.ศ.2554ศกหน้าด้วยครับเห็นว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์นั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามมาพิไทสธ.ประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พุทธพระประธานเจ้าอยู่หัวนครสวรรค์ด้วยครับซึ่งเรียกว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์และยิ่งชาวพุทธทั่วประเทศด้วยครับแล้วคาดว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับพระเดชพระคุณณขณะนี้ได้ปรึกษาคณะกรรมการทั้งด้านสถาปนิกแล้วก็วิศวกรเนี่ยว่าเราจะดำเนินการก่อสร้างในตรงเนี้ยทั้งหมดเลยประมาณรวมตัวอาคารด้วยองค์พระด้วยเนี่ยประมาณ350ล้านเนื่องจากว่าตัวอาคารนั้นจะเป็นตัวอาคารที่ใหญ่สามารถรองรับผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาได้ประมาณ 2,000 คนแล้วก็จะมีตัวอาคารยกขึ้นมาเจ้าองค์พระจะสูงประมาณ 27-28 เมตรฐานยกขึ้นมาจากพื้นดินนี้ประมาณ9เมตรรวมทั้งหมดเลยจากพื้นดินสูงสุดนี้องค์พระจะสูง45เมตรและการดำเนินการก่อสร้างที่จะได้งบมาตรงนี้พระเดชพระคุณได้ดำเนินการอย่างไรบ้างในการที่จะให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมครับณขณะนี้คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์และก็คณะกรรมการพุทธวิทยานครสวรรค์นั้นได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็มีมติวางแผนร่วมกันว่าเราจะจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นมหาเศรษฐีบุญบารมี51ครับปีแรกนี้คณะกรรมการมีมติว่าจะขอบารมีของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเพื่อที่จะรวบรวมจตุปัจจัยที่สถาสังชนได้ถวายบริจาคมาเนี่ยมาสมทบสร้างเป็นลำดับไปปีนี้ทางกรรมการก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเงินพุทธโชติเรียกชื่อรุ่นว่ารุ่นมหาเศรษฐีบุญบารมี51ครับทางนี้ทางคณะกรรมการนั้นก็ได้จัดให้สร้างขึ้นมาจำนวนจำกัดด้วยคุณสมหมายจำนวนรูปหล่อเนื้อนวโลหะลอยองค์เนี่ยจำนวน 84,000 องค์เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์และเหรียญจอบเนื้ออัปก้าก็จำนวน 84,000 เหรียญเท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะสงฆ์ก็ดีคณะกรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์ก็ดีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าเราจะให้เป็นการทำบุญจริงๆไม่มีการเช่าซื้อบูชาเหมือนที่มันผ่านมายอมทำบุญมาก็มีสิ่งนี้เป็นวัตถุมงคลเพื่อที่จะตอบแทนให้ญาติโยมถูกต้องเมื่อญาติโยมทำบุญมาสมมติว่าญาติโยมบริจาคทรัพย์สร้างองค์พระใหญ่จำนวน 2,000 บาททางคณะกรรมการก็จะมอบวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเนื้อระหะให้1องค์2ภาพถ่ายภาพปฏิหลวงพ่อเงินพร้อมกับถาบูชา3สมุดคู่บุญแล้วก็ออกใบโมทนาบัตรให้ด้วยตรงนี้สำคัญที่ว่าเราจะออกใบโมทนาบัตรให้สถาสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนสะสมหรือก็ประธานกองทุนเจ้าภาพ 2,300 เนี่ยนะออกใบโมทนาบัตรให้ด้วยและ4จารึกชื่อนามสกุลลงในแผ่นทองเพื่อบรรจุไว้ในองค์พระใหญ่ด้วยมาถือว่าเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่และได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคือครั้งแรกเนี่ยพระเดชพระคุณได้ผมได้มีส่วนร่วมแล้วล่ะก็คือวันที่7พฤศจิกายนคือทางคณะกรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์นี้อยากจะจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนี้ให้มีเป็นพิธีที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ครับคือนำมาซึ่งมหาราชมหาจักรมหาเดชนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงให้กับผู้บริจาคเงินร่วมสร้างองค์พระใหญ่เลยก็จัดพิธีพุทธพิเศษ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2551ณวัดบางคานนั่นก็ได้กราบอาราธนาพระมหาเถระพระเถระไปนั่งปกอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบารมีกันเป็นจำนวนมากในระดับประเทศไปกันจำนวนมากที่วัดบางคานนั่นครั้งแรกครั้งแรกนี้เมื่อเสร็จครั้งแรกแล้วครั้ง2ยังมีอีก
ั้ง2นั้นได้กำหนดไว้ณวันที่28ธันวาคมครับไปสิ้นปีพอดีสิ้นปีพอดีเลยครับและจะถือว่าเป็นโอกาสต้อนรับปีใหม่ปี2562ถูกต้องเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2512เลยครับในวันนั้นก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อเงินพุทธโชติอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคำรบ2เป็นวาระที่2ณวัดนครสวรรค์ครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาต้อนรับปีใหม่กันที่นครสวรรค์กันถูกต้องถูกต้องเลยมาต้อนรับปีใหม่ที่นครสวรรค์กันมารับบุญกุศลบารมีมารับความเป็นสิริมงคลจากนครสวรรค์กันครับขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่านมาร่วมพิธีกันในวันนั้นให้มากมายครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นองค์แทนของพระสงฆ์ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับในการที่จะทำให้เราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นสิ่งตอบแทนให้กับญาติโยมคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานตรงนี้ที่จะให้ญาติโยมไปถูกต้องคือบางทีอาจจะคิดว่าโอ้ไปแล้วต้องศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์นี้ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับถูกต้องคืออยากจะให้เราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงฆ์เป็นญาติโยมสาธุชนทั่วไปให้ระลึกนึกถึงว่าวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นตัวแทนองค์พ่อที่ได้ประพฤติปฏิบัติชอบแล้วจึงจะได้รับความเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวท่านเองทั้งนี้ อย่างพระเดชพระคุณพระมหาเทระทั้งหลายอย่างเช่นหลวงพ่อเงินพุทธโชตินี้หลวงพ่อนั้นท่านได้ทำดีได้คิดดีทำดีคิดดีพูดดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างแล้วจึงได้รับสิ่งที่ดีงามเข้ามาสู่ชีวิตของหลวงพ่อและหลวงพ่อก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเราท่านทั้งหลายดังนั้นเราต้องยึดต้นแบบของหลวงพ่อว่าการคิดดีทำดีคิดดีพูดดีนั้นจะนำมาซึ่งบุญกุศลบารมีแล้วก็นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองด้วยครับเอาละครับมีเวลาจำกัดในช่วงท้ายพระเดชพระคุณจะมีอะไรที่ฝากพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับก็ขอเจริญพรเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่ได้ชมรายการนี้ก็ขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างองค์พระใหญ่ให้สำเร็จท่านทั้งหลายโบราณบัณฑิตบรรพชนนั้นได้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายทั้งบ้านเมืองเกิดขึ้นนั้นถ้าได้ร่วมกันสร้างองค์พระใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะทำให้สถานการณ์เหตุการณ์ที่ร้ายนั้นกลับกลายเป็นดีก็จะนำมาซึ่งความสงบสุขนำมาซึ่งสันติภาพสันติสุขและก็ภริดรภาพให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเราประเทศไทยเราได้ต่อไปดังนั้นจึงขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันเสียสละบริจาคมากบ้างน้อยบ้างทางนี้สมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามอมิไทยสทประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าพุทธบัลลังก์องค์พระใหญ่ซึ่งหล่อด้วยโลหะขนาดหน้าตัก18เมตรซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาบุญกับสมเด็จประเทศมนาวกาศนี้ด้วยดังนั้นท่านทั้งหลายเราในฐานะเป็นคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วเราควรจะมาร่วมกันสร้างสันติภาพสันติสุขและพระนรภาพด้วยการบริจาคเสียสละเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างองค์พระใหญ่พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์ซึ่งหล่อด้วยโลหะขนาดหน้าตัก18เมตรในครั้งนี้โดยทั่วกันซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการพุทธอุทยานนครสวรรค์นั้นก็จะดำเนินการให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมทำบุญบริจาค กันตั้งแต่วันที่9มกราคม2512เป็นต้นไปขอเจริญพรเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้ท่านผู้ชมครับที่พุทธอุทยานนครสวรรค์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่พอสมควรมีพื้นที่ประมาณ500ไร่ครับผ่านไปผ่านมาที่จะขึ้นไปเชียงใหม่หรือจะลงไปกรุงเทพนะครับผ่านมาก็แวะมานะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นศูนย์ราชการของคณะสงฆ์ที่น่าสนใจมากครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับและโดยเฉพาะที่สำคัญคือวันที่28ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในพิธีพุทธาภิเษกที่วัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2552ครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศของพระหลวงพ่อเขาใหญ่ครับที่วัดพิชยยาติการามในเวลา15นาฬิกาซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่มีเวลาก็ขอเชิญนะครับไปร่วมตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและก็ที่วัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับเป็นวัดพี่มัดร้องระหว่างวัดพิชยยาติการามและก็วัด
ประยุรวงศ์สาวาสนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเชิงสะพานพุทธนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีฉลอง180ปีของวัดประยุรวงศ์สาวาสครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างเราไปชมกันนะครับวัดประยุรวงศ์สาวาสวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีตามประวัติศาสตร์และจดหมายแห่งสยามได้บันทึกว่าท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปริยุลวงศ์ดิษฐ์บุญนาคเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2371แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานนามว่าวัดประยุรวงศ์สาวาสการสร้างวัดได้เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2371สร้างอยู่8ปีจึงสำเร็จในปีพ.ศ. 2379เป็นวัดที่โดดเด่นและงดงามในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกาเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุอัฐิธาตุของเจ้านายสายสกุลบุญนาคและบุคคลสำคัญหลายตระกูลในพุทธศักราช2414พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกสายฟ้าฟาดจนยอดพระเจดีย์หักไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นเวลานานถึง47ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2461พระธรรมไตรโลกาจารย์อยู่เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในขณะนั้นได้จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์จนถาวรตราบเท่าทุกวันนี้และปลายปีพุทธศักราช2549องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์เกิดการทรุดเอียงตัวลงทางแม่น้ำเจ้าพระยาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธาตุมหาเจดีย์จนเป็นเหตุให้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระเครื่องบูชาจำนวนมากมายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านนักเทศคงไว้ซึ่งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วล่าตามนโยบายของพระธรรมโกษาจารย์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันที่บริหารวัดตามนโยบาย4ข้อคือตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรทั่วล่าเทศนาลีลาสาริกาป้อนอยู่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการที่จัดพระนิสิตไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุกปีครับในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับไปสิ้นสุดวันที่28ธันวาคมสุดท้ายนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะถวายการอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขอเชิญได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับหรือสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือ7 11ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับร่วมบริจาคกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีวันสำคัญวันเกิดของตนเองที่จะไปทำบุญถวายเพลถวายพัฒหารเช้าพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับก็ไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยนั้นได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปแล้วนะครับไปเลี้ยงเพลที่นั่นนะครับมีพระสงฆ์ประมาณ500ถึง 1,000 รูปนะครับไปถวายเพลได้ไปถวายพัฒหารเช้าหรือน้ำปานะในตอนเย็นได้ครับสำหรับวันนี้รายการเวทีธรรมก็หมดเวลาลงแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ